โดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี้นะครับมีหญิงสาววัย34ปีนะครับได้ออกมาร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนนะครับเนื่องจากว่าเขาบอกว่าเขาถูกเพื่อนบ้านคุกคามนะครับโดยมีการแอบเข้าบ้านของเขาเนี่ยนานเป็นเวลา3ปีครับนางสาวพิญญดาศรีรักอายุ34ปีนะครับซึ่งเป็นชาวบ้านตำบลควนลังอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับพร้อมกับสามีนะครับเข้าให้การปากคำกับเจ้าหน้าที่นะครับพร้อมกับนำหลักฐานเป็นคลิปวิดีโอนะครับจากกล้องวงจรปิดมอบให้กับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่นะครับกรณีที่ถูกนายสุวัชชัยบุญสิริอายุ40ปีนะครับซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุนะครับแล้วก็เป็นเพื่อนบ้านของเขาด้วยนะครับซึ่งได้เข้าบ้านของเขาในยามวิกาลเป็นเวลานานกว่า3ปีและทุกครั้งหลังเกิดเหตุนะครับก็ได้มีการแจ้งไปทางญาติแต่กลับถูกปฏิเสธความรับผิดชอบนอกจากนี้นะครับเมื่อวันที่10ตุลาคม2563ที่ผ่านมานะครับทางผู้เสียหายเองก็ได้มีการแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่นะครับโดยผู้ก่อเหตุก็ได้ถูกจับกุมมาแล้วเป็นเวลา1ครั้งในข้อหาบุกรุกจากนั้นเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2564ที่ผ่านมานะครับทางศาลตัดสินจำคุกผู้ก่อเหตุนะครับเป็นเวลา1ปีซึ่งผู้ก่อเหตุนั้นได้มีการรับสารภาพก็ได้มีการลดโทษจำนวนจำคุกเหลือเป็นเวลา2เดือนนะครับทั้งนี้นะครับสร้างความหวาดระแวงให้กับคุณพิญญดามาต่อเนื่อง